ใครที่เคยดู MMA ปะทะกับกังฟูและก็เห็นกังฟูโดนถลุงลงไปกองอย่างไม่เป็นท่าคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับชายคนนี้ยอดนักชก MMA ของจีนที่มีชื่อว่าซูเสี่ยวตงเสี่ยวตงเขาเป็นนักปฏิวัติการต่อสู้ของจีนเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับบรรดาปรมาจารย์กังฟูไทเก๊กทั้งหลายที่หลอกลวงและทำลายศิลปะการต่อสู้อย่างอื่นแบบหน้าด้านเสี่ยวตงเกิดที่เมืองปักกิ่งเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2522ปัจจุบันอายุ41ปีเขามีฉายาว่าแมดบอยหรือคนบ้าเดิมทีเขาเป็นนักชกสานต้ากังฟูถึงแม้เขาจะเคยแข่งขันจนได้เป็นแชมป์แต่เขาก็ไม่เคยชื่นชอบกีฬาประเภทนี้เลยต่อมาก็หันมาฝึกกีฬาผสม MMA เขาเริ่มฝึกมวยปล้ำและก็มวยไทยเป็นท่ายืนสู้ตามแบบฉบับของนักสู้ MMA ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขาฝึกซ้อมแบบจริงๆจังๆเมื่อตอนอายุ22ปีด้วยความขยันกว่าบรรดานักชกทั่วไปทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นและก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเขาบอกว่ามวยไทยเป็นกีฬาต่อสู้ประเภทเดียวที่มีพิษสงรอบตัวสามารถน็อกได้แม้ขณะที่กำลังกอดอยู่กับคู่ชกก็ตามซึ่งการต่อสู้ประเภทกีฬาอื่นๆทำไม่ได้แบบนี้ต่อมาเสี่ยวตงรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เขาเห็นว่าการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนคือไทเก๊กกังฟูเป็นการต่อสู้แบบช่อโกงและความน่าซื่อใจคดของบรรดาเหล่าปรมาจารย์ทั้งหลายมีการจ้างคนให้แต่งชุดมวยไทยและก็ชุดกีฬา MMA ที่เขาชื่นชอบจากนั้นก็เล่นละครตบตาว่าบรรดาเหล่าปรมาจารย์กังฟูทั้งหลายสามารถล้มนักชกเหล่านี้ลงได้อย่างง่ายดายมีคนหลงเชื่ออย่างมากมายแต่สำหรับเสี่ยวตงแล้วเขาเห็นว่ามันตลกสิ้นดีดูเหมือนเด็กกำลังเล่นกันในประเทศจีนหลายคนเชื่อว่าอาจารย์กังฟูมีพลังเหนือธรรมชาติมีกำลังภายในแต่จากการที่เขาศึกษามาเรื่องทั้งหมดเกิดจากการแต่งนิยายปรัมปราของคนจีนสมัยก่อนแต่ต่อมาก็มีคนหลงเชื่อกันเองเขาจึงปฏิวัติการต่อสู้ของคนจีนรุ่นใหม่โดยเลือกการต่อสู้ที่ใช้ได้ผลจริงคือ MMA และก็มวยไทยต่อมาเมื่อเรื่องทั้งหมดไปเข้าหูของท่านปรมาจารย์กังฟูเว่ยเล่ยจึงเกิดความไม่พอใจและมีการท้าทายกันทางโซเชียลมีเดียเมื่อเสี่ยวตงไม่ลงรอยกับท่านปรมาจารย์เว่ยก็เกิดกระแสคนจีนเกลียดชังเสี่ยวตงกล่าวหาว่าเขาเป็นคนขายชาติไม่สมควรจะโชว์ลายสักที่กลางหลังที่เป็นรูปเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศจีนเขาสมควรจะลบมันออกเขาจึงใส่เสื้อเพื่อปกปิดรอยสักนั้นในระหว่างการขึ้นชกทุกครั้งท่านปรมาจารย์กังฟูเว่ยเล่ยชาวจีนขนานนามว่าเป็นนักปราชญ์แห่งกังฟูไทเก๊กถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนท่านสำเร็จวิชาชั้นสูงเช่นวิชาหัวเหล็กฝ่ามือเหล็กแข้งเหล็กและหำเหล็กมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นจำนวนมากทั้งที่ประเทศจีนและก็ทั่วโลกท่านอาจารย์เว่ยผ่านการต่อสู้มามากมายกับนักกีฬาต่อสู้ทุกประเภททุกชนิดและก็ไม่เคยแพ้ใครเมื่อการต่อสู้แบบดั้งเดิมและการต่อสู้แบบสมัยใหม่เกิดขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่อมาการประลองจึงเริ่มขึ้นระหว่างซูเสี่ยวตงนักกีฬา MMA กับท่านปรมาจารย์เว่ยเล่ยโดยชกกันแบบฟรีสไตลผลปรากฏว่าท่านปรมาจารย์ลืมเรียนวิชาหน้าเหล็กหลังจากการประลองท่านปรมาจารย์เว่ยก็ได้กล่าวว่าที่ตัวเองพ่ายแพ้เป็นเพราะรองเท้าหลวมพื้นรองเท้าไม่ดีถึงกระนั้นก็ยังคุยต่อว่าตอนที่เขายืนสู้กับซูเสี่ยวตงนั้นเสี่ยวตงไม่สามารถแตะต้องร่างกายของเขาได้เลยและก็กล่าวแก้เกี้ยวในภายหลังว่าระหว่างก่อนการแข่งขัน
จิตของเขานึกถึงบาปบุญคุณโทษถ้าหากเขาใช้พลังฝ่ามือจริงๆเสี่ยวตงอาจจะถึงแก่ชีวิตถึงกระนั้นคำกล่าวนี้ก็ได้โกยคะแนนคืนจากชาวจีนเป็นจำนวนมากการพ่ายแพ้ของปรมาจารย์เหว่ยเล่ยได้โด่งดังไปทั่วประเทศจีนและกระจายไปทั่วโลกสร้างความไม่พอใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์เหว่ยเป็นจำนวนมากบางก็กล่าวหาว่าเสี่ยวตงชกในขณะที่ท่านปรมาจารย์ล้มในตอนนั้นแม้แต่รัฐบาลของจีนก็รู้สึกไม่พอใจที่เสี่ยวตงจะมาปฏิวัติการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนต่อมาบริษัทผู้ประกอบการเครื่องดื่มเฉินเซิงก็ได้ตั้งรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ30ล้านบาทไทยว่าถ้าปรมาจารย์กังฟูท่านใดสามารถเอาชนะซูเสี่ยวตงได้ก็จะมอบเงินจำนวนนี้ให้ทันทีบรรดาท่านปรมาจารย์น้อยใหญ่เมื่อได้ยินข่าวนี้ถึงกับตาลุกวาวต่างก็มาท้าประลองยุทธกับเสี่ยวตงเป็นจำนวนมากDown low. Down low. แต่ทุกคนก็กลับไปด้วยร่างกายอันบอบช้ำข่าวนี้ไปถึงหูของอี้หลงอี้หลงก็ออกมาโจมตีเสี่ยวตงว่าเป็นคนลวงโลกเป็นคนทำลายวัฒนธรรมของจีนเขาจึงกล่าวตอบอี้หลงไปว่าคนที่ลวงโลกจริงๆนั่นก็คืออี้หลงนั่นเอง
ขาบอกอี้หลงเป็นกังฟูจอมปลอมเขาเป็นกังฟูแค่การโกนหัวการใส่กางเกงและการโปรโมทเท่านั้นแต่จริงๆแล้วอี้หลงฝึกมวยไทยที่ค่ายมวยทางภาคใต้ของประเทศไทยมาก่อนจะมาอุปโลกว่าตัวเองเป็นกังฟูและเขายินดีที่จะชกกับอี้หลงแบบ MMA แต่อี้หลงก็ไม่ได้ให้การตอบรับคำท้าของเสี่ยวตงแต่ประการใดต่อมาเมื่ออี้หลงได้ขึ้นชกกับนักชก MMA ของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ายูอิชิโร่นากาชิมะตอนนั้นอี้หลงได้แพ้น็อกไปในยกที่2หลังจากพ่ายแพ้ในครั้งนั้นอีก8เดือนต่อมาอี้หลงก็ได้ขึ้นชกครั้งแรกกับบัวขาวบัญชาเมฆแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปเมื่ออี้หลงแพ้นักชกญี่ปุ่นรายนี้จึงเป็นโอกาสเหมาะที่ซูเสี่ยวตงจะได้พิสูจน์ฝีมือให้ชาวจีนได้รับรู้เขาท้าชกกับยูอิชิโร่นากาชิมะผู้ที่ชนะน็อกอี้หลงและขอชกในแบบ MMA การชกเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ตอนแรกทางการจีนไม่อนุญาตให้เขาใช้ชื่อเป็นภาษาจีนและต้องอำพรางใบหน้าอย่าให้ใครเห็นว่าเป็นคนจีนสำหรับการชกครั้งนี้เขาจึงใช้ชื่ออื่นเป็นภาษาญี่ปุ่นในการชกแล้วก็พรางใบหน้าของตนเองการชกเริ่มขึ้น